คุณกำลังประสบปัญหาเหล่านี้ใช่หรือไม่อยากเติมเกมมือถือราคาถูกแต่ไม่รู้ว่าจะเติมร้านไหนดีอยากเติมทันทีแต่ร้านที่จะเติมต้องรอไม่รู้ว่านานถึงเมื่อไหร่ต้องนี่เลยเรือจีโร่สำหรับร้านนี้นะครับต้องบอกว่าเขารับเติมเกมมือถือมานานมากกว่า4ปีนะครับเป็นร้านที่ผมใช้บริการเป็นประจำนะครับก็สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือนะครับผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่นะครับอันนี้ของดีจริงๆนะที่สำคัญถ้าเพื่อนๆบอกว่ามาจากดาเนจ Channel นะครับจะได้รับส่วนลดราคาพิเศษด้วยนะสำหรับคนที่สนใจนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปได้เลยครับโอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ Dennis Channel สำหรับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกม7มากกว่าอย่างเช่นเคยครับก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับจะเป็นคลิปเปิดกาชาต่อจากคลิปคราวก่อนนะครับซึ่งตอนนี้นะครับน้องเมอร์ลีโลลี่ของผมเนี่ยผมก็อัพตันเท่าที่ตันได้แล้วนะปัจจุบันเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูก่อนนะไหนว่าโลลี่ของผมโลลี่นี่ครับสำหรับท่าไม้ตายของผมตอนนี้นะครับโล่จตุท่าเนี่ยอยู่ที่อันติแค่ขั้น2นะทำให้ดาวม่วงของผมตอนนี้นะครับมันตันอยู่ที่2ดาวนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเปิดน้องเมอร์ลินโลลิกันต่อครับส่วนคอสตูมน้องเนี่ยผมก็ไปจัดมาครบเรียบร้อยแล้วนะครับราคาพิเศษกับร้านเรือจีโร่เลยนะโอเคคลิปนี้ก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับเพราะว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยผมก็ได้พูดไปตั้งแต่คลิปที่แล้วนะถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ย้ายสถานที่แล้วไปเปิดกาชาเลยดีกว่าครับก็ตอนนี้เรามาอยู่ที่สนามประลองไบเซลเป็นที่เรียบร้อยนะครับแน่นอนว่าผู้ช่วยของผมในวันนี้นะครับก็ยังคงเป็นน้องเมลัสคิวล่าแดงอีกเช่นเคยนะครับแต่สิ่งที่แปลกไปนะครับก็คือผมก็เปลี่ยนคอสตูมให้น้องแล้วนะคราวนี้ก็มาอยู่ในชุดนักเวทนะครับต่างจากคราวที่แล้วนะจะเป็นทีมอียิปต์นะครับก็เซตติ้งทุกอย่างพร้อมนะครับเราก็ไปตู้กาชากันเลยดีกว่าสำหรับในวันนี้นะครับผมลืมกดรับนะผมก็ไปจัดแพ็คเพิ่มมาอีก2แพ็คนะครับโอเคตัวเอามาพร้อมเรียบร้อยนะครับก็สำหรับการเปิดในวันนี้นะจริงๆผมก็กะจะมาเปิดให้ครบอีก1การันตีนะครับก็สำหรับน้องเมอร์ลินโลลีนะครับผมว่าเป็นตัวละครที่สกิลธรรมดาของน้องก็เก่งอยู่แล้วนะอันติเนี่ยไม่จำเป็นต้องมากก็ได้ครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะได้น้องเมอร์ลินเนี่ยสักอันติแค่4ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะก็เดี๋ยวลองดูว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้อันติ4หรือเปล่านะครับแต่ว่าถ้าน้องออกมา2ตัวเร็วมากๆเนี่ยผมอาจจะคิดดูอีกทีนะว่าจะเปิดต่อจนถึงการันตีไหมนะครับเพราะว่าผมก็อยากจะเก็บเพชรของผมเนี่ยเอาไว้ไปเทกาชาตู้รีซีโร่นะสำหรับตัวละครที่ผมอยากได้ในวันนี้นะครับอันนี้เนี่ยผมไปเช็คมาแล้วต่อจากเมื่อวานนะก็จะขาดอาร์เธอร์เขียวนะครับอีก1ตัวนะแล้วก็อลิซาเบธนางฟ้าครับขาด1ตัวเช่นกันนอกจากนี้นะครับก็จะมีป่าแดงนะครับขาด2ตัวบันกระบองเขียวนะครับขาดอีก1ตัวนะแล้วก็สุดท้ายก็อยากจะได้ดัดมาแดงเหมือนกันนะส่วนตัวละครอื่นที่ไม่พูดถึงก็คือส่วนใหญ่จะตันหมดแล้วนะครับก็มาครับทุกอย่างพร้อมนะครับเซตติ้งทุกอย่างพร้อมเรามาเปิดกันเลยดีกว่า3 2 1แฮปปี้นิวเยียร์โอเคครับจังมาโอ้มาของกิ่งไม้อีกแล้วนะอาจจะเป็นคอมโบของกิ่งไม้ได้อยู่ครับโอ้โหสีฟ้าไม่น่ารอดครับสีฟ้าไม่น่ารอดเรียบร้อยครับโอ้โหวันนี้เปิดมาไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะทอง4ครับมาก็ลุยกันต่อยาวๆเลยครับวันนี้3 2 1ไปได้ไหมเอ้ยทองฟ้าสดใสครับแต่ว่าอย่างอื่นนี้ไม่มีอะไรมาเลยนะทองฟ้าสดใสสีฟ้าอีกแล้วครับอันนี้ลุงทีโอเคครับโหอันนี้ทองอะไรทอง6นะทอง6ก็กดสคริปต์เหมือนกันครับมา3 2 1ฮึบรอบนี้เอ้ยโอเคโอเคครับมาแล้วโอเคฝนดาวตกกับสคริปต์นะครับเสียดายนะพระอาทิตย์ป่าไม่มาครับขอน้องเมอร์ลินโลลีครับได้โปรดน้องเมอร์ลินโลลีฟาดไปขอให้มันอยู่ในตัวพิกอัพก่อนก็ได้นะแล้วก็ถ้าเป็นตัวพิกอัพเนี่ยขอโลลีครับโอเคตัวที่4ครับเอาจริงผมไม่ชอบเลข4เท่าไหร่เลยนะจูโดครับมาโอเคกอคิอุสนะครับ3 2 1โลลีโลลีเมอร์ลินครับโอเคเมอร์ลินฟ้าอีกแล้วนะเอาจริงเมอร์ลินฟ้านี่ออกเยอะกว่าเมอร์ลินโลลีอีกนะ
ไม่ได้เพิ่มเรทพิกอัพด้วยนะครับมาต่อเลย3 2 1ไปครับมาทีตอนแรกผมก็กะว่าจะเก็บไว้เปิดสัปดาห์หน้านะครับแต่ว่าคือผมอยากเล่นน้องเมอร์ลินนะก็เลยมาเปิดให้จบไปเลยครับมาโอ้โหเล่นดีแบบนี้ไม่รอดครับโอเคสีทองกี่เม็ดทอง4อีกแล้วครับผมเกลียดเลข4โอเคตอนนี้ก็ต่อไปเป็นครั้งที่5แล้วครับน่าจะได้แล้วไม่ใช่เลข4นะ3 2 1ไปครับโอเคสีฟ้าอีกแล้วเปลี่ยนเป็นลุงให้หน่อยได้ไหมเปลี่ยนเป็นลุงโหเดียวโอ้โหทอง1ครับอันนี้คือโคตรเกลือนะเกือบจะเกลือที่สุดแล้วอ่ะ3 2 1ไปครับออกแต่ละทีเนี่ยขออย่าหลุดเลทพอครับโอเคจะคลิปเลยแบบนี้ต่อไปครั้งที่7แล้วครับ3 2 1ไปได้ไหมเฮ้ยโอเคครับดับรถเวนพระเจ้าช่วยด้วยโลลินมาทีดิโปรดอันนี้ดึงไปเลยครับมันได้แบบ 100% นะรอบนี้ฟูลเคาน์เตอร์มาแบบนี้เอาจริงผมอยากให้แบบถือดาบร้อยเวรมาแล้วการันตี3ตัวจังเลยโอเคตัวสุดท้ายด้วยครับมาตัวที่11นะเจริโก้ต่อไปตัวที่9ครับใกล้แล้วคิวทันเดอร์นะตัวที่10โอเคอาสุริศักดิ์สิทธิ์เรฟอร์ดแล้วก็โลลินโอเคครับดุดเลดเป็นดัตมานแดงนะโอเคอยู่ตัวนี้แต่จริงคือผมอยากได้ตัวพิกอัพเฟสนะเพราะว่าต่อให้เราได้เหรียญซ้ำยังไงเนี่ยเราก็สามารถเอาเหรียญเนี่ยไปแลกเป็นตัวได้นะครับมา3 2 1ต่อเลยครับเลทตัวนี้มัน 4% นะเพื่อนๆโอ้โหดับเบิ้ล1นี่คืออะไรเนี่ยสีแดงเกือบยกตู้มาหอกจังอีกแล้วไอโอเคครับโอเคมาแล้วต้องมาให้ลุ้นเยอะหน่อยครับส่วนไม่มา3 2 1บาดชนะไม่ชนะไม่รู้แต่ว่าฟาดโอเคเท่าไหร่อ่ะตัวที่3ครับมาไปโปรดได้โปรดพระเจ้าขอเถอะอาเธอร์ครับนักผจญภัยอาเธอร์แล้วก็โอเคอาริโอนี่นะสีเขียว3 2 1โลลินเฮ้ยโอเคได้อยู่อลิซาเบธนางฟ้าตอนนี้เท่ากับว่าของผมตันแล้วนะครับอันติที่6แล้วครับแต่ถ้าให้ดีจริงๆเนี่ยถ้าออกเป็นเมอร์ลินจะดีกว่านี้นะมา3 2 1ต่อเลยครับโอเคตัวละครพิกอัพตัวแรกโอเคลอดเวนครับลอดเวนของกำลังมาหรือเปล่าของกำลังมาขอให้มันเป็นตัวละครเซตนะอย่าเป็นหัวหน้าดึงเซลพอครับแต่ถ้าจะให้ดีเนี่ยโลลินมาเลยเป็นตัวจะดีมากๆครับฟาดไปดูกี่ทีก็ชอบครับท่านี้ฟูลเคาน์เตอร์โอ้โหจริงผมว่ามันอลังการกว่าปลายนะดูแสงมันดิโอเคตัวสุดท้ายแล้วครับมาเอาหน่อยเพื่อนอันนี้เป็นฮอกจังไปแล้วด้วยนะต่อไปตัวที่10ครับโอเคฮิวโก้นะสีเขียวอีกแล้วได้อยู่แบบนี้โลลิเมอร์ลินเขียวครับโอ้โหทั้งเมอร์ลินฟ้าทั้งเมอร์ลินเขียวนี่มันออกมาเยอะกว่าเมอร์ลินโลลิที่พิกอัพอีกนะการันตีแล้วครับรอบนี้3 2 1กดไปแบบเผลอๆโอ้โหเดียวเมอร์ลินเขียว2ตัวติดนี่คืออะไรเนี่ยโอ้โหปวดหัวเลยครับแบบนี้เราก็ต่อเลยแล้วกันนะ3 2 1ไปครับผมว่าตอนแรกเนี่ยโอเคมาแล้วโอเคคือตอนแรกเนี่ยผมคิดว่าผมแบบอาจจะเปิดไม่ถึงการันตีอะไรแบบนี้นะแต่ว่าดูจากทรงแล้วนะครับผมว่าวันนี้เนี่ยน่าจะถึงการันตีแน่นอนเลยอะฟ
ฟาดไปขอแบบหลอมๆฟาดไปแบบหลอมๆโอ้โหเป็นลุงซ่อนด้วยเป็นลุงซ่อนแบบนี้ขอ2เลยได้ไหมอะลุงซ่อนโอเคอาริโอนี่ครับมาไล่ดูไปเลยนะยังไม่ใช่วิเวียนมายังไม่ใช่ส่วนมากมันจะแบบอยู่อันที่เป็นสีทองนะไอ้พวกลุงซ่อนเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ใช่ครับน้องเดียนเน่นะครับพลทหารอันนี้ล่ะยังไม่ใช่อยู่ดีฮาวเซอร์เดี๋ยวๆหรือมันไม่มีวะมันต้องมีดิใช่ไหมมันการันตีนะไซมอนครับมายังไม่ใช่เดี๋ยวโอ้โหพี่เกลือมัวมาอีกต่อไปน่าจะอันสุดท้ายแล้วครับโอเคอันนี้แหละโรลินโอ้โหเดี๋ยวทำไมมันต้องออกเป็นเดนเซลวะเนี่ยโอ้โหปวดหัวเลยเพื่อนเดนเซลตัวที่3นะครับแซงเมอร์ลินไปแล้วนะมาเฮ้ยตานี้โหลดนานมากครับผมบอกเลยโหลดโคตรนานได้ไหมเอาจริงนานขนาดนี้นี่ลุงต้องมาแล้วนะเอาหน่อยนี่ไงผมบอกแล้วคือมันโหลดนานมากครับรอบนี้มันต้องเป็นตัวใหม่อ่ะจริงเออชนะด้วยมา2เลยมา2ขอเป็นโรลินตัวนึงนะโรลินโอเคผมไม่ได้นับด้วยอ่ะน่าจะตัวกลางครับตัวที่6ตัวที่7นะมายังจูโดนะครับต่อไปแน่นอนมาโรลินโอเคครับพี่บันกระบองเขียวนะก็ได้อยู่บันกระบองเขียวเนี่ยเท่ากับว่าตอนนี้ผมอันติตันแล้วนะครับแต่จริงๆที่ผมอยากได้เนี่ยคือโรลินนะเอาจริงตัวละครหลุดเลทนี่ออกมาเกือบครบแล้วนะวันนี้3 2 1ไปครับเออโอเคมีให้ลุ้นยังมีให้ลุ้นเออสวนไปด้วยอย่างที่ผมพูดนะเพื่อนๆคือจริงๆอ่ะไม่ต้องออกมาเยอะก็ได้ครับขอแบบออกแต่ละทีขอคุณภาพอ่ะขอคุณภาพฟาดไปฮึบถ้าเกิด900โลนี่ลุงซ่อยอีกแล้วนะถ้า900โลโรลินไม่ออกมาสักตัวนี้ผมบอกเลยอ่ะเฮิร์ทครับเฮิร์ทหนักมากเจริโก้นะมาอุ๊ยอันนี้แหละแน่นอนโรลินเดี๋ยวคือไอตัวที่มันไม่พิกอัพเนี่ยมันออกเบิ้ลทีละ2ตัวนี่มันคืออะไรครับเนี่ยโอเคตอนนี้ตัวผมหมดแล้วนะต่อไปก็จะเป็นเพชรแบบเข้าเนื้อแล้วครับมาต่อกันเลยนะฮึบคืออย่างน้อยขอตัวนึงไอ้โอเคครับโอเคได้โปรดมาเต็มขนาดนี้นี่ต้องเป็นโรลินแล้วครับ3 2 1ฟาดไปครับเออชนะด้วยเมอร์ลินเฟสเอ้ย2ตัวโอเคครับโอเค2ตัวเมอร์ลินเบิ้ลมาเลยน่าจะตัวที่เท่าไหร่อ่ะ10กับตัวที่9นะเอ๊ะตัวที่8นะอุ้ยมาลิโลลิอ้าวยังโอเคก็คิวซับต่อไปแน่นอน3 2 1มาโอเคปาเอสคานอครับไม่เป็นไรยังเหลืออีกตัวนึงมาเดี๋ยวนะเมอร์ลินมันจริงๆมันต้องมีตัวขั้นไม่ใช่หรอเพื่อนๆหรือว่ามีอีกตัวนึงหรอ3 2 1อีกตัวนึงเปล่าโอเคไม่ใช่ว่ะผมดูผิดดีทั้งนั้นน่ะหรือผมกดเบิ้ลเกินไม่รู้โอเคครับโอ้โหโอเคตอนนี้ค่อยอุ่นใจหน่อยนะเท่ากับว่าผมเปิดถึงการันตียังไงเนี่ยผมได้อันติขั้น4แน่นอนแล้วนะเท่าที่ผมอยากจะได้แล้วครับเราก็มาเปิดกันต่อเลยครับแบบไม่ต้องกังวลมากนะตอนนี้3 2 1ไปครับเรียบร้อยครับมันต้องสลับให้พักบ้างนะ
ตอนนี้ก็ครึ่งทางแล้วครับมาโอเคสีทองเท่าไหร่โอ้โหทอง7ครับแบบนี้ต่อเลยครับ3 2 1ฮึบโอเคทองเท่าไหร่โอ้โหทอง2ทำไมมันห่วยลงเรื่อยๆเลยโอเคโอเคครับทองตอนนี้เริ่มขึ้นมาแล้วนะกลายเป็น3แล้วครับเหลืออีก2ทีนะครับฮึบโอเคตอนนี้นี่จังหวะเหมือนไม่ดีนะตอนแรกได้รัวๆตอนนี้นี่ไม่ได้รัวๆครับ3 2 1เผลอๆเอ้ยโอเคครับโอเคโอเคโอ้โหเมื่อกี้แบบไม่ได้มาประมาณเท่าไหร่อ่ะ4 5ตาติดหรือเปล่าอ่ะถ้าผมนับไม่ผิดนะแต่ผมรู้สึกว่ามันนานแบบนั้นเลยครับมาๆๆๆๆโรลลี่หน่อยโรลลินโรลลินโรลลินฟาดไปโรลลินโรลลินโรลลินสองเลยสองโอเคตัวเดียวครับตัวที่ห้านะมาตัวที่ห้าครับอุ้ยเอาไปตัวที่สี่ครับอุ้ยดับเบิลมามันครับแล้วก็เบอร์ลินที่ดีเดี๋ยวนะเทนเซลนี่คืออะไรเนี่ยโอกาสมันออกมากกว่าตัวเฟส3ตัวที่เหลือได้ยังไงครับเนี่ยโอ้โหเอาจริงอันติจะตันอยู่แล้วอะมาไม่เป็นไรครับเรายังมีการันตีอีก1ตัวให้ลุ้นนะโรลินมาทีได้โปรดเสียงผมแห้งแล้วเนี่ย3 2 1เฮ้ยเดี๋ยวโอเคตอนนี้มันรีเซ็ตไป2พอดีนะครับรีเซ็ตไป2พอดีฮึบเฮ้ยโอเคอาร์เธอร์เขียวนะครับเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยอาร์เธอร์เขียวของผมตอนนี้ก็อันติขั้น6แล้วนะ300เพชรสุดท้ายนะทำไมเออมาแล้วมาแล้วโอเค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 วันนี้ยังไม่เห็นป่าเลยนะเพื่อนๆเอาจริงอยากจะเห็นป่าสักรอบนึงเหมือนกันนะเปิดตั้ง1การันตีนะครับเออ4ลุงแบบนี้มุมเนิร์ฟแบบนี้ชนะแบบนี้โอเค2ตัวแบบนี้ได้โปรด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 ขอเถอะโรลินมาโอ้โหเอาจริงคือไอ้เมอร์ลินฟ้ากับเมอร์ลินเขียวเนี่ยมันออกมากกว่าตัวละครพิกอัพหน้าตู้ได้ยังไงเนี่ยต่อไปตัวที่7นะครับน่าจะใกล้แล้วนะสวีก็ผมไม่ได้นับด้วยตัวหลังอยู่ที่เท่าไหร่โอเคมาแล้วเดนเพียนครับเดนเพียนผมตันแล้วนะโอเค2อันนี้ก็เกลือหมดเลยครับมา3 2 1ฮึบโอเคคนเรามันก็ต้องมีลมลุกคุกคานกันบ้างครับจะให้ยืนหยัดสู้ตลอดก็ไม่ใช่นะมาโอเคโอเคครับอยากเห็นป่าป่าก็มานะต่อไปที่อยากเห็นนะครับก็คือน้องเมอร์ลินโรลิ2ตัวครับมาคูเอลซันโอ้ดูเอาจริงเปรียบเทียบกันนี้ป่าก็ยังดูแรงกว่าอยู่ดีนะโอเคโอ้โหซ่อน1ตัวครับซ่อน1ไม่ซ่อน1อันแรกเลยเดลเดย์ครับโอ้โหหัวเราะอะไรเจ๊อันนี้ยังไม่ใช่อันต่อไปแน่นอนครับ3 2 1โรลินบายบายโอเคโกเธอร์ครับบายบายเฉยต่อเลยครับไอ้ยโอเคโอเคโอเคครับโอเคโอเ คบอกเลยตอนนี้จังหวะกำลังดีครับสิ่งที่ขาดอย่างเดียวก็คือน้องโรลินนะ2ตัว2ตัว2ตัวไปเลย2ตัวไปเลยเออชนะ2ตัวไป2ตัวไปครับพระเจ้าพระเจ้าให้2พระเจ้าให้2โอ้โหเดี๋ยวลุงแอบอีกอ่ะผมไม่ชอบเลยนะลุงแอบเนี้ยลุนอันนี้แหละอันนี้จริงด้วยโรลินโอ้โหเดี๋ยวเอาจริงผมงงมากเลยอ่ะคือตัวละครที่มันไม่พิกอัพเนี่ยโอกาสได้มันเยอะกว่าตัวพิกอัพได้ยังไงครับเนี่ย
โอเคอีกตัวหนึ่งถ้าไม่มีผมน่าจะสกิปเอาเดียวมือไวครับต้องบอกว่ามือไวนะโอเคโอเคผมก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะตอนนี้คือตัวละครที่มันไม่พิกอัพเนี่ยมันออกเยอะกว่าตัวพิกอัพครับงงจัดๆมาอุตส่าห์ลองใช้สเต็ปเงียบไม่พูดอะไรนะอาเธอร์เขียวครับตันไปแล้วมาอีกทำไมขอโรลี่โอเค5ทีสุดท้ายครับโอเคสีทองรอดโอเคโอเคมาครั้งสุดท้ายให้มันจบครับโอ้โหจบครับเหมือนเมื่อวานเป๊ะเลยโอเคก็มาถึงการันตีแล้วนะครับแน่นอนเมอร์ลินโรลินะครับหรือว่าโรลินของเราเรียบร้อยก็มาดูผลประกอบการของวันนี้นะครับสำหรับวันนี้เนี่ยจริงๆก็ถือว่าได้ตัวที่อยากจะได้ค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าตัวที่อยากได้ที่สุดมันไม่ได้แค่นั้นเองนะก็นี่ครับจะมีเป็นอาเธอร์นะครับตอนนี้ก็อันติดตันแล้วนะเธอแล้วก็จะมีบันกระบองเขียวครับนี่บันกระบองเขียวก็อันติดตันแล้วเช่นกันนะออกมา2ตัวติดเลยนะครับบันเขียวเนี่ยจากบันเขียวแล้วก็จะมีเป็นอ๋อดัดม่านแดงนะครับดัดม่านแดงนี่ตัวนี้อันติก็ขั้น3นะครับมันมีไฟนอลบอสหนึ่งที่มันต้องใช้นะแต่ว่าตอนนั้นผมเนี่ยดัดม่านแดงมันแค่แต่ดัดม่านแดงผมอันติมันน้อยไปนะครับก็เลยใช้ไม่ได้นะจำไม่ได้ด้วยไฟนอลบอสอะไรเพิ่งผ่านมาไม่นานนะครับโอเคอันติขั้น3แล้วต้องดูหัวหน้าเดนเซลกันหน่อยครับดูนี่อันติขั้น4แล้วนะแล้วเดี๋ยวผมจะได้แจกอีก2ตัวนะครับเท่ากับว่าเดนเซลของผมเนี่ยอันติตันได้เลยนะอันนี้ก็มาถึงตัวเอกของตู้นะครับไหนโรลินของผมปลดดาวม่วงไป2นะนี่โอเคตอนนี้ก็อันติเป็นขั้น4เรียบร้อยครับก็สำหรับน้องเมอร์ลินตัวนี้นะผมน่าจะอันติค้างไว้ที่ขั้น4นะแล้วก็ไปรอลุ้นจากเฟสต่อไปนะครับก็ปลุกพลังแฝงไปด้วยเลยแล้วกันไหนๆก็ได้มาแล้วครับเดี๋ยวดูเศษด้วยนะอยากดูเมอร์ลินเหมือนกันนะครับโอ้โหดูป่าตอนนี้มี3เศษนะครับแล้วก็มีตัวอะไรอีกที่ได้รอบนี้นะครับน่าจะเป็นเมอร์ลินอะนี่ดูเมอร์ลินฟ้าตอนนี้ผมมี8นะแล้วก็เมอร์ลินเขียวเนี่ยมีอีก4ครับคือได้เยอะมากๆนะเมอร์ลินเนี่ยสีอย่างเดียวคือไม่ใช่เมอร์ลินโรลีนะครับก็มาเดี๋ยวอัพไปเลยครับโอเคครับเรียบร้อยอ๋อแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับผมเกือบลืมนะอลิซาเบธนางฟ้าครับไหนน้องเบธผมนี่ได้ค่าพลังเพิ่มมาอีก400นะครับอันติเป็นขั้น6แล้วเย้โอเคครับบอกเลยว่าอลิซาเบธนางฟ้านี่ของดีนะเก่งมากๆครับตัวละครตัวนี้โอเคครับก็สำหรับคลิปเปิดกาชาในวันนี้ก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะครับสรุปผลประกอบการเฟสในรอบนี้นะครับผมน่าจะไม่มาเปิดซ้ำแล้วนะโดนไปทั้งหมด 1,800 เพชรนะครับได้ตัวละครเฟสทั้งหมดนะครับจากที่เปิดไม่รวมจากการันตีที่เราเลือกนะทั้งหมด3ตัวด้วยกันครับเป็นเมอร์ลินโรลิ2ตัวนะครับแล้วก็อลิซาเบธนางฟ้าอีก1ตัวนะก็สำหรับรอบนี้นะครับถ้าเกิดมาเปรียบเทียบกับกาชาเฟสของป่าในวันเนี่ยบอกเลยนะว่าป่านี่กินขาดโคตรครับเพราะว่าตอนป่าเนี่ยผมเปิดแค่การันตีเดียวนะผมได้ป่ารวมการันตีแล้วเนี่ยเป็นอันติเลเวล4เลยนะครับโอเคก็สำหรับคลิปในวันนี้นะครับเดี๋ยวผมเอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอยากจะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปยังไงก็ช่วยกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมรวมไปถึงผู้สนับสนุน YouTube Membership ช่อง Danet Channel ทุกคนด้วยครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ ก็คลิปน้องเมอร์ลินนะครับแน่นอนว่าเดี๋ยวจะรีบออกมาให้เพื่อนๆได้ดูกันอย่างแน่นอนนะแต่ว่าวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบาย